สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยถูกปากมากๆที่เพิ่มเติมคือเครื่องแน่นๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับไข่ไก่เบอร์1 3ฟองและให้เพื่อนๆเตรียมแก้ว1ใบนะครับพร้อมยางวงนะครับรัดไปที่แก้วเลยนะครับเพื่อวัดปริมาณไข่กับน้ำนะครับเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่แก้วเลยครับตอกไข่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนยางลงมาให้ได้ระดับของไข่นะครับเพื่อเป็นปริมาณน้ำนะครับเราจะได้ปริมาณน้ำที่เท่ากับเนื้อไข่นะครับเวลาเรานำไปตุ๋นนะครับไข่เขาจะนุ่มเด้งและไม่เละนะครับเพื่อนๆเทน้ำใส่แก้วให้ได้ปริมาณที่เราวัดไว้นะครับแล้วนำน้ำไปเทใส่ไข่เลยครับและตามด้วยปรุงรสชาตินะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วให้เราใช้ตะกร้อมือนะครับตีไข่เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไข่ของเราไปกรองนะครับให้เนื้อเขาเนียนยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็กรองไข่เสร็จที่ร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการนึ่งไข่ตุ๋นกันเลยครับแล้วก็ตั้งน้ำด้วยไฟแรงจนเดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหลีไฟมาที่ไฟอ่อนเลยนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการตุ๋นไข่ตุ๋นของเรานะครับเราจะตุ๋นไข่อยู่ที่20นาทีนะครับระหว่างรอไข่ตุ๋นนะครับเรามาทำหน้าทรงเครื่องไข่ตุ๋นกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับกระทะของเราก็ร้อนแล้วนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเต๋า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดหอมหัวใหญ่ของเราให้สุกแตกกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับ100กรัมแล้วก็ให้เราผัดหมูสับของเรานะครับพร้อมหอมหัวใหญ่นะครับให้สุกเข้ากันเลยครับหมูกับหอมหัวใหญ่ของเราก็สุกนะครับตามด้วยกุ้งสด6ตัวแครอทหั่นเต๋า2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดเครื่องของเราให้เข้ากันนะครับผัดเสร็จแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนรอไข่ตุ๋นของเราครบเวลานะครับแล้วก็นำไปโรยหน้าไข่ตุ๋นของเรานั่นเองนะครับไข่ตุ๋นของเราก็นึ่งครบเวลานะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับหาไม้จิ้มฟันหรือตะเกียบนะครับมาเช็คไข่ดูนะครับจิ้มไปที่ไข่เลยครับถ้าไข่ของเราไม่ติดที่ตะเกียบหรือไม้จิ้มฟันก็เป็นว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีไข่ติดมาด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆนึ่งต่อจนสุกดีนะครับแล้วก็นำเครื่องนะครับมาโรยหน้าเลยครับแล้วก็ให้เรานึ่งต่ออีก1นาทีนะครับเราก็นึ่งครบเวลานะครับปิดแก๊สได้เลยครับโรยกระเทียมเจียวสักหน่อยนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับไข่ตุ๋นทรงเครื่องของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมถูกปากนะครับเครื่องก็แน่นๆเลยนะครับเนื้อไข่ก็จะมีความนุ่มละมุนนะครับไม่เละนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้